สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะวันนี้สีเป็นสีแบบม่วงมากๆเพราะอะไรเพราะตามชื่อคลิปเลยนะคะโมเว่พาร์ทเนอร์กับ f i r s t e r นั่นเองค่ะร้าน f ์ r s t e r เนี่ยนะคะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายแล้วก็มีแบรนด์ที่ไม่ซ้าใครอยู่หลายแบรนด์ทีเดียวนะคะทีนี้ในช่วงซัมเมอร์ที่จะมาถึงนี้ค่ะเขาก็มีแคมเปญสนุกๆน,นะคะที่จะทําให้คุณได้จับจ่ายผลิตภัณฑ์ดีๆจากแบรนด์ที่เป็น e x c l u s i v e ซีฟแบรนด์ที่มีที่ f i r s t e r นะคะในราคาที่เรียกว่าพิเศษมากๆนั่น ที่ชื่อว่า beat up s u m e r s e t นั่นเองนะคะเป็นการจับเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะในกลุ่ม beauty นะคะไม่ว่าจะเป็น personal care makeup skincare อะไรต่างๆนะคะมาจัดเป็นชุดที่เรียกว่าแบบรับไปนหนึชุดอะคุณก็ได้ดูแลผิวได้แต่งหน้าเซตของโมเมนะคะเป็นซเซตเตรียมผิวสวยนั่นเองค่ะจะมีด้วยกันทั้งหมด4แบบนะคะ1เซตราคา4,000บาทค่ะแต่ว่ามูลค่าจริงของของในเซตนี้นะคะคุณผู้ชมจะบอกว่ามัน เกิน5,000บาทบางเซตนี่ก็เกินไปไกลเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการช้อปปิ้งที่คุ้มค่ามากๆเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่าในทั้ง4เซตเนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างแต่บอกก่อนเลยว่า4เซตเนี้ยมีจํานวนจํากัดแค่1น0เซตเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดอยากรู้ว่าในแต่ละเซตมีอะไรน่าสนใจมีแบรนด์อะไรบ้างที่โมเมจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าหูต้องแต่ไปเกาหลีมานะไปเจอแบรนด์เก๋ๆเ,เยอะแยะมากมายนะคะรวมถึงแบรนด์ในอเมริกาด้วยที่เราชอบอยู่แล้ว ะะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยนะคะมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วของที่เลือกมาอยู่ในเซตเนี่ยนะคะแต่ละเซตมันดียังไงนะคะเดี๋ยวชมได้ในคลิปวันนี้เลยค่ะก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง d a i l y Che r r y แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างง่ายๆที่ทําให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่กันค่ะไปดูชุดเซตจาก f i r s t e r กันค่ะ ถามว่าจะช็อปเจ้า Beat Up Summer Set เหล่านี้ได้ยังไงบ้างนะคะอย่างแรกก็คือต้องช็อปที่หน้าร้าน,นะคะ่ะคุณผู้ชมอันนี้จะไม่มีการช็อปออนไลน์นะคะต้องไปที่หน้าร้านของ f i r s t e r นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ King Power มหานครหรือว่าจะเป็นที่สยามสแควร์นั่นเองแล้วเขาก็จะเปิดขายเป็นพิเศษนะคะตั้งแต่วันนี้ที่คลิปออกอากาศนะคะไปจนถึงวันที่30เมษายนเท่านั้นค่ะและผู้ที่จะซื้อได้นะคะต้องมีใบเสร็จของ f r ิ s t e r ก็คือเคยช็อปปิ้งกับ f r ิ s t e r นั่นเอง ะะสามารถเอาไปเซตเนี่ยไปแลกรับสิทธิ์ในการชอร็อปเซ็ตเหล่านี้ได้เลยค่ะสําหรับโมวยซึ่งเป็นสายแต่งหน้านะคะเซตของโมวยก็เลยจะเป็นเมคอัพทั้งหมดเลยค่ะ แต่ก่อนที่จะไปดูของในถุงกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบรนด์ที่เอามาใส่ในถุงเซ็เหล่านี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นแบรนด์ที่พิเศษ exclusive อยู่กันที่ first s t e r ด้วยนั่นเองค่ะแบรนด์แรกนะคะจริงๆแล้วมุม้เมยเคยพูดถึงผลิตภัณฑ์ของเขาตั้งแต่นานมากมาแล้วนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์โปรดของมุม้เมยเลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือชองท์คาวนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้นะคะไม่เคยติดต่อแต่ทางแบรนด์เขาเลยนะคะก็เราจะเรียกตามอินฟลูเอนเซอร์ชาวอเมริกันซะเป็นส่วนใหญ่ว่า แต่ว่าเพิ่งได้เรียนรู้จากทางเฟิร์สเตอร์นี่แหละว่าเขาเรียกจริงๆว่าชองทชาคาวนะคะจริงๆชองทชาคาวเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มาจากประเทศอเมริกาสาเหตุที่เขามักจะมีผลิตภัณฑ์ที่หน้าตาออกไปในทิศทางที่มีแพคเกจริงเกี่ยวกับสัตว์ป่าเกี่ยวกับธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะเขาเป็นแบรนด์ที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมแล้วก็เน้นในเรื่องของการอนุร,รักษ์พันธุ์สัตว์ รวมถึงความเป็นธรรมชาติต่างๆด้วยนั่นเองเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะว่าของจากชองท์าวที่ม,มุมเลือกมาใส่ใน4เซตเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะอุ้ยจะบอกเลยว่ามันหลากหลายมากๆค่ะมาที่แบรนด์ที่2นะคะนั่นก็คือลากะนั่นเองค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดใครเป็นสายที่ชอบเครื่องสําอางเกาหลีนะคะจะบอกเลยว่าลากะเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มาแรงมากๆนะคะตัวม,มุมไเองเนี่ยไปโกยมาเยอะมากจากเกาหลีแต่คุณไม่ต้องบินไปนะคะไปช็อปกันได้ที่เฟิร์สเทอร์เลยนั่นเองค่ะความเก๋ของลากะนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดสังเกตได้ นะจะเห็นว่าแอปของเขาหรือว่านายแบบนางแบบที่เขาเอามาใช้นี่นะคะไม่จํากัดเพศอะ่ะคือไม่ใช่แค่ใช้ผู้หญิงเป็นแบบเท่านั้นนะคะต้องเรียกว่าเป็นแบรนด์แรกเลยก็ได้นะคะสําหรับประเทศเกาหลีนะที่มีความเป็นกลางด้านเพศสูงมากเพราะเอาจริงๆแล้วในสังคมประเทศเอเชียนะคะโดยเฉพาะในเกาหลีใต้เองเนี่ยเรื่องความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันค่อนข้างจะยังจํากัดอยู่นะคะแต่ว่าลากาเองอะ่ะสนับสนุนเรื่องของฟรีดอมเรื่องการเลือกของคุณเลยนะคะว่าคุณจะเป็นเพศอะไร เพราะฉะนั้นก็เป็นคอนเซปที่น่าสนใจแล้วก็นอกเหนือจากนั้นจากที่ลองมาแล้วนะคะมีผลิตภัณฑ์ดีๆเยอะมากซึ่งหนึ่งในนั้นที่เป็นเฟเวอร์ที่ชอบจริงๆนะคะซื้อใช้เองมาไม่รู้กี่อันแล้วนะคะใส่มาไว้ให้ในเซตด้วยนั่นเองค่ะอีกแบรนด์หนึ่งนะคะก็เป็นแบรนด์ที่เอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็วางจําหน่ายที่ f i r s ์สเตเท่านั้นนะคะนั่นก็คือ h ินส์นั่นเองค่ะ h ินส์นี่ก็ไม่ต่างจากลากะที่มืไม่พูดเมื่อกี้เลยนะคะคือถ้าเกิดอยู่ในวงการจับจ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเกาหล เป็นหนึ่งแบรนด์ที่ขายดีมากๆจริงๆนะคะล่าสุดที่โมเมไปเกาหลีนะหมดเกือบทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าที่ first t e r มีนั่นเองค่ะความแตกต่างของ hints นะคะที่โมเมคิดว่าน่าสนใจนะก็คือเขาจะเป็นแบรนด์ที่โมเมรู้สึกว่าเขาเล่นกับสีสันมากกว่าความเป็นเครื่องสําอางเกาหลีปกติค่ะคือเครื่องสําอางเกาหลีส่วนใหญ่จะเน้นแบบสีบางๆอ่อ,อนๆกันไม่ค่อยมีสีจิจา๊าแตบกบแปลกอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอย่างพาเลตตาของ hints เนี่ยค่ะคุณจะเห็นว่ามันมีสีแบบสีเขียวสีม่วง สีฟ้าอะไรใส่เพิ่มเข้ามาในน r a l รลพาเ t ตต่างๆนะคะทำให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและจะบอกว่าอ y e แชโดว์ของ h ิน s เนี่ยเป็นหนึ่งในอายแชโดว์ของเกาหลีที่มูมูชอบมากๆเลยนะซื้อเองมาหลายพาเล e มากแล้วนะคะแล้วสีใหม่เนี่ยก็ยังไม่ได้ซื้อปรากฏว่าโชคดีไปเจอที่ Firster เลยค่ะแล้วก็ยังมีของใหม่ที่เพิ่งออกมาไม่นานนะคะที่เดี๋ยวจะมาอยู่ในเซตด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมารอดูนะคะว่าเซตไหนมีสีอะไรที่น่าสนใจคะ่ะมาที่อีกแบรนด์ที่มูมู ก็โดนตกด้วยอายพาเลตไปเยอะมากๆเหมือนกันนะคะก่อนที่จะรู้ว่าเขามีที่เฟิร์สเตอร์นี่ก็คือดิฉันก็คือเสียงเงินไปเยอะมากจากเกาหลีนะคะนั่นก็คือแบรนด์เดซ e กนั่นเองนะคะตอนแรกก็อ่านดาซ e กนะคะแต่ว่าอ่ะเฟิร์สเตอร์เขาบอกว่าอ๋อแบรนด์นี้อ่านว่าเดซ e กนะคะก็หลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยว่าอู้หูมันมีพาเลตตาที่แบบอันเล็กๆอันแบบสี่เหลี่ยมธรรมดานะคะแต่ว่ามีหลากหลายสีมากเลยนะคะแล้วก็เป็นสีที่สามารถใช้เป็น everyday use ได้ดีมากๆค่ะในพาเลตนั้นก็จะมีหลัก texture คละกันไปนะคะแล้วก็มีโทนสีที่หลากหลายเหมาะกับคนที่ชอบลุคแต่งหน้าแบบหลากหลายสไตล์นั่นเองแบรนด์นี้นะคะเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากความเป็นดอกไม้นะคะที่บานสะพรั่งเพราะฉะนั้นมันก็จะมี packaging ที่ดูแบบอ่อนหวานดูลมุนนหน่อยแต่ว่าสีแล้วก็คุณภาพของ t e x t อร์ต่างๆเนี่ยนะคะดีมากๆค่ะก็เลยต้องมาอยู่ใน beat up summer set ด้วยกันนั่นเองนะคะมี2ผลิตภัณฑ์ที่เลือกมาให้ค่ะแบรนด์สุดท้ายก็มาจากเกาหลีอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมม มา,มากมากพักใหญ่แล้วนะคะนั่นก็คือ amuse นั่นเองค่ะ Amuse นะคะเป็นแบรนด์วีแกนค่ะแล้วก็เป็นแบรนด์วีแกนที่มีความสดใสสนุกสนานนะคะความเป็นวีแกนของเขานะคะไม่ได้อยู่ดีๆพูดขึ้นมาว่าเป็นว<ๆ>ีแกนเฉยเนะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาได้รับการรับรองจาก France Eve Vegan นะคะซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญในยุโรปค่ะที่มานั่งตัดสินนะเนาะว่าแบรนด์ที่ว่าวีแกนเนี่ยมันวีแกนจริงหรือเปล่านะคะซึ่งคําว่าวีแกนเนี่ยก็คือว่าง่ายๆเลยก็คือไม่มีส่วนผสมที่มาจากสัตว์เลยค่ะไม่ทดลองกับสัตว์นะคะแล้วก็ใช้สารสกัดจากธรรมชาติแล้วเขาก็บอกว เป็นทั้งเมคอัพแล้วก็ทางสกินแคร์ไปด้วยในคราวเดียวกันนั่นเองค่ะคือส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าแบรนด์วีแกนเนี่ยมันจะดูมีความค่อนข้างเรียบร้อยใช่ไหมแต่ว่า Amuse เนี่ยมันสดใสแล้วก็สนุกนะคะเป็นแบบ good vibes only อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะมีสีสันที่สนุกสนานด้วยมันมีผลิตภัณฑ์เด็ดค่ะที่อยากจะจับเอามาไว้ใน b e a t up summer set นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามันคืออะไรมาดูเซตที่1กันก่อนดีกว่าว่าเซตที่1มีอะไรบ้างอย่างแรกมาจาก Amuse ค่ะอันนี้คือ Vegan Peach cream นะคะ สีเบอร์หนึ่งสีโรซี่นั่นเองตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือนเบสแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมทาเป็นเหมือนเบสก่อนแต่งหน้านะคะซึ่งมันจะช่วยเกลี่ยสีให้สีผิวของเราเนี่ยมันดูสว่างแบบโทนอัพมากยิ่งขึ้นนะคะจากที่ผิวดูแบบมองๆอะไรอย่างเงี้ยทาลงไปนะคะมันก็ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันดูไบรท์มากยิ่งขึ้นเนี่ยดูเห็นปะฝั่งนี้ไม่ได้ทานะคะฝั่งนี้ทาเนี่ยมันแบบไบรท์แล้วก็เล่นแสงมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วปกติเนี่ยเขามีสสีนะคะแต่ว่าเลือกสี โรซี่มาเพื่อทําให้ผิวของเราเนี่ยมันดูสว่างกระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะชิ้นที่2นะคะมาจากชองทคาวนั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเขาจะเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของชองทคาวนะคะจะมีการเอาเอลเ e n มนต์ของความเป็นธรรมชาติเนี่ยมาใส่ไว้นะคะอันนี้ค่ะเลือกมาเป็นบลัชนั่นเองนะคะซึ่งเป็นบลัชแบบเนื้อละเอียดปัดแล้วสวยมากๆกคุณผู้ชมอยากให้เห็นตรงกลางแบบนี้นิดนึงค่ะว่าด้านนอกนะคะเขาจะเป็นสีแมตแล้วก็ตรงกลางเนี่ยนะคะเขาจะ ป็นลายสัตว์ทะเลสัตว์ป่าปกากรังอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาต้องการอนุรักษ์บนโลกเนาะสีนี้เป็นสีที่ชื่อวา l a u g h t e r นะคะเดี๋ยวมุอเมื่อขออนุญาตสวัสให้ดูนิดนึงนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะเราก็จะเบลนด์พร้อมๆกันแบบนี้เพราะว่าด้านนอกมันเป็นแมตแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นชิมเมอร์นะคะสีชัดแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะเป็นสีที่แบบเนื้อละเอียดมากแล้วพอปัดไปอ่ะขออนุญาตเกลี่ยมันก็จะละมุนละมุนนวลน,นวลน,นวลแบบนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ของชองเทคาวนะคะที่เป็นแบบฝุ่นนะไม่ว่าจะเป็นแป้ ไม่ว่าจะเป็นปัดแก้มอายแชโดว์อะไรอย่างเงี้ยเนื้อดีมากมนะคะมือเคยแบกอายแชโดว์ของชองเธอขคาวกลับมาจากฝรั่งเศสแบบหลายอันมากจริงๆนะคะอันนี้เนี่ยเป็นไซส์ที่น่ารักมากแล้วก็สามารถพกไปไหนมาไหนใส่กระเป๋าไปได้ไม่เปลืองที่เลยนะคะยิ่งปัจจุบันฮิตกระเป๋าเล็กๆกันใช่ไหมอันนี้ก็คือเหมาะมือมากๆค่ะอีกชิ้นหนึ่งนะคะจากชองเทอรคาวนะคะอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามาจากคอลเลกชัน jaguar and cougar collection นั่นเองค่ะเขาได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากเสือ jaguar นะคะในป่าอเมซ ในแทบอเมริกาแล้วก็เสือคูเกอร์นะคะประจําอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนนั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่ามันได้แรงบันดาลใจมาจากเสือใช่ไหมจาก2ที่นะคะเพราะฉะนั้นน่ะเขาก็เลยจะนํารายได้นะคะจากการขายผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะไปบริจาคให้กับ2โครงการที่เป็นการอนุรักษ์ทั้งเสือแจกัวแล้วก็เสือคูเกอร์นะคะนั่นก็คือโครงการ Amazon Sacred Headwater นะคะแล้วก็ Yellowstone Forever นั่นเองก็เรียกว่าเป็นการจับมือร่วมกันนะคะครบรอบ100 50ปี Yellowstone นะคะก็เลยได้ทำคอลเลคชันนี้ออกมานะคะซึ่งสีที่เลือกมาในเซตหนึ่งนะคะมันอาจจะดูแบบค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะคะแต่ว่าอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะพอทาไปแล้วว่ามันอยู่ไปอยู่ไปแล้วมันจะแบบสวยกำลังพอดีคุณผู้ชมคือมันเป็นลักษณะสไตล์เหมือนแบบลิปบาล์มนะคะไม่ได้เป็นลิปที่แบบสีแบบชัดแมทนักกลัวเหมือนในแท่งนะทาออกไปแล้วอะคะ่ะจะได้สีเป็นสีแบบเบอร์รี่เบอร์รี่หน่อยนะคะแบบสีสุกฉ่ำของลูกเบอร์รี่ เรารู้สึกว่ามันดูสุขภาพดีค่ะอันนี้นะคะก็คือชื่อสีว่าสีออร์คิดนั่นเองนะคะเนี่ยคือมันทาแล้วมันไม่ได้ดูม่วงมากจนเกินไปนะคุณผู้ชมแล้วพอเกลี่ยๆนะคะมันจะออกเป็นแบบชมพูอมม่วงประมาณแบบนี้เลยค่ะเราว่าสีมันสวยมากเลยนะแล้วเนื้อก็ดีมากด้วยมีความแบบชุ่มอะ่ะคือทาแล้วไม่รู้สึก matte, รู้สึกแห้งปากแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็น2ชิ้นจากชองเทคาวนะคะเดี๋ยวมาดูชิ้นสุดท้ายในเซตแรกกันค่ะชิ้นสุดท้ายมาจากลากานะคะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นแบรนด ใหม่มาแรงที่ฮิตมากๆในเกาหลีนะคะตัวที่เลือกมาก็คือตัวขายดีของเขานั่นเองค่ะอันนี้คือ Fruity Glam Tint นะคะเป็นทินที่มีเนื้อสัมผัสที่ดีสวยมากๆแล้วก็สีชัดติดทนเวอร์นะคะสีที่เลือกมาในเซตหนึ่งนะคะก็คือสี111 Mellow นนั่นเองนะคะเป็นสีแบบชมพูใสสวยสุภาพดีนะคะอันนี้คือพอทาไปมันจะมีความวาวมีความชุ่มแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราซับด้วยทิชชู่ออกนะคะมันก็จะเหลือเป็นล ทินนะคะคือในช่วงเนี้ยเทรนเกาหลีนะคุณผู้ชมหลังจากที่ไปเรียนแต่งหน้าที่เกาหลีมานะคะจะบอกเลยว่าปากเขาต้องมีความแบบจูซี่นะคะปากเขาจะไม่แมทเหมือนที่เราทาอยู่นี่นะคะเขาจะเน้นความแบบเววาวกลอสซี่อะไรต่างๆซึ่งส่วนผสมในนี้นะคะเป็นวีแกนแล้วก็ครูที่ฟรีแล้วก็มีสารบำรุงร่วมถึงมันจะมีกลิ่นแบบผลไม้ผลไม้ที่ใช้แล้วรู้สึกแบบสดชื่นสดใสนั่นเองค่ะนี่ก็คือเตรียมผิวสวยเซตที่1นนะคะมูลค่า5,000กว่าบาทแต่ว่าให้คุณช็อปได้ในราคา4 0 0 0บาท นนั่นเองถ้าเกิดใครชอบเซตนี้นะคะซื้อไปแล้วอย่าลืมแต่งมาให้ดูด้วยค่ะมาที่เซตที่2กันบ้างนะคะมีของน่าสนใจอีกหลายอย่างเลยค่ะเริ่มจากชองทคาวเหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้ในเซตแรกเนี่ยนะคะเป็นรูปปะการังหรือว่า c o r รใช่ไหมเซตนี้นะคะตัวชิคเชดนะคะจะเป็นสีที่ชื่อว่า emotion แล้วก็ตัวข้างในนะคะจะเป็นน้องพึ่งนะคะเป็น little bee นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสีที่สวยมากนะเพราะว่าปัดแก้มข้างนอกนะ่ะเป็นสีออกแบบส้มๆหน่อยนะคะแล้วก็ตัวพ่ง ข้างในเนี่ยนะคะเป็นชิมเมอร์สีทองมาค่ะเดี๋ยวเรามาสวอชกันดูนะคะว่าปัดรวมกันแล้วออกมาเป็นสียังไงอุ้ยนี่สีสวยเป็นสีแบบน่ารักสดใสมุ้งมิง,มงกุง้งกิ้งมากๆเลยทีเดียวนะคะหลังจากเนี้ยที่ฉันจะพกแต่สิ่งนี้แล้วนะเพราะว่ามันเล็กดีมากๆนะคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะเป็นลิปนะคะแต่ว่าจากที่เราเห็นคอลเลกชันที่เป็น Ja g u a ันะคะจะดูสีเข้มๆหน่อยใช่ไหมอันเนี้ยเลือกจากฝั่ง c ู u g a r มาบ้างนะคะซึ่ง c ู u g a r เนี่ยจะเป็นโทนสีออกแบบนูด์ๆหน่อยนะคะเป็นสีที่ชื่อว่า Per Smoke นะคะอันนี้จะเป็นนูตที่แบบเข้มขึ้นมาอีกนิดหนึง่งจะเป็นนูตที่แบบออกนูตสุภาพหน่อยเนาะอ่าไม่ได้แบบแนวสดใสามากนะคะเนื้อเหมือนกันเลยนะคะคือคุณภาพของเนื้อลิปของชองเทคาวเนี่ยนะคะดีมากๆนะคะแค่โทนสีแตกต่างกันนะฝั่งคูเกอร์จะดูแบบซอฟต์กว่าหน่อยนะคะอันนี้ก็เข้ากันได้ดีเป็นเซตที่โอเคมากๆเลยทีนี้ตอนต้นเราพูดถึงแบรนด์ฮินส์ไปใช่ไหมเมื่อกี้เซตหนึ่งยังไม่มีแต่ว่าเซตสองนี้ค่ะคุณขามาดูอายแชโดว์พาเลตกันบ้าง จริงๆจะบอกเลยว่ามีอายแชโดว์พาเ t ตของ Hince หลายอันมากนะคะสีนี้ยังไม่ได้ซื้อมาดีใจมากอันนี้คือ New d e p t h Eye Shadow Palette นะคะสี Chance On นะ06มันก็จะเป็นโทนสีออกชมพูม่วงนะคะเดี๋ยวโมมาจะเลือก Swatch สีที่มโมมาคิดว่าเออมันมีความโดดเด่นจากพาเลตนี้ออกมาให้คุณผู้ชมดูหน่อยก็แล้วกันคะ่ะนี่นะคะก็คือสีจากพาเลตของ Hince นะคะซึ่งมันจะมี texture ที่หลากหลายค่ะมีทั้งแมทนะคะโมมาน,นับสีแมทก่อนนะหนึ่งส 5 6สีด้วยกันแล้วก็มี s h i เมอร์สสีนะคะแล้วก็มีท็อปโค t ดนะคะซึ่งท็อปโค t ดเนี่ยเป็นสไตล์ของความที่แบบ เกาหลีเขาฮิตกันมากๆก็คือลงสีแมตก่อนนะคะแล้วก็มีชิมเมอร์นิดๆแล้วตบด้วยท็อปโคดลงไปทําให้ตามันมีประกายวิบวับมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งสีอันนี้ใครที่เป็นสายแบบชอบสีแบบหวานๆหน่อยนะคะแต่งได้ everyday รวมถึงจะทําให้มันเข้มขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้นะคะก็น่าจะชอบพาเลตนี้นั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะจาก Dayse กนะคะเป็นอายไลเนอร์เนาะตัวนี้คือ Slim gel Eyeliner นะคะเป็นสีดําค่ะมันเป็นเจลไลเนอร์ที่ waterproof นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็คือเขียนง่ายแหละแล้วก็พอเขียนไปมันก็จะแห้งติดทนนานนะคะแล้วก็เส้นแบบเส้นเล็กมากนะคะเราชอบแบบอายไลเนอร์ที่มันเป็นเจลที่หัวไม่ใหญ่จนเกินไปเพราะว่าเวลาเขียนเนี่ยมันสามารถที่จะกรีดเส้นเล็กๆแบบนี้ง่ายนะคะแล้วก็สําหรับมือใหม่ที่อาจจะเขียนไลเนอร์ด้วยลิควิดไลเนอร์ไม่ค่อยเก่งนะคะใช้แบบที่เป็นเจลแบบนี้จะง่ายกว่านั่นเองแล้วก็สามารถที่จะเขียนพวกวอเตอร์ไลน์ด้านบนด้านล่างอะไรอย่างนี้ได้ง่ายด้วยนะคะอันนี้ก็คือเนื้อดีมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ฮิตขาย หมดขายดีในเกาหลีแต่ที่เฟ er ิร์สเตอร์มีแล้วก็อยู่ในเซตนี้ด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็คือเซตที่2นะคะที่จะทําให้คุณ create l ุคได้มีครบเลยนะคะตาแก้มปากนั่นเองกับ Beat Up s u m m e r Set เซตสองค่ะ Set เซตเตรียมผิวสวยเซตที่3นะคะเซตนี้จะไม่ต้องอธิบายเรื่องคุณสมบัติอะไรกันเยอะแล้วนะคะเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เล่าไปหมดแล้วนะคะตัวแรกนะคะก็คือปัดแก้มจากชองเทอร์คาวนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสีที่ชื่อว่า s m i t t e n ค่ะแล้วก็จะมีน้องช้างนะคะ e อ e p h a n t อยู่ตรงกลางนะคะเดี๋ยวสว a t c h สีให้ดู อันนี้ก็จะมีความแบบชมพูขึ้นมาอีกนิดนึงสีสวยนะนี่คือสเมทเทนนะคะจับคู่นะคะกับพาเลตของ h i นส์อันนี้เป็นเบอร์2นะคะอันนี้ชื่อสีว่า Off Balance นั่นเองนะคะพาเล t เบอร์2นะคะก็จะแตกต่างกับสีเบอร์6เมื่อกี้พอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูสีที่เราคิดว่าแบบเออมันเก๋ๆก็แล้วกันเนาะมันจะมีแบบอุย้ยชิมเมอร์ที่เป็นสีม่วงมีกลิตเตอร์ท็อปโคทที่เป็นสีออกคัพเปอร์นะคะแล้วก็มันจะมีเป็นเหมือนครีมแชโดว์อยู่ช่องหนึ่ง ะะช่องนี้จะเป็นแบบครีมนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยน่าสนใจมากนี่คือตัวอย่างสีค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่ากลิตเตอร์อันล่างๆเนี่ยนะที่เป็นแบบหลายๆไดเมนชันเนี่ยคือสวยมากมีกลิตเตอร์ใหญ่เล็กสลับกันไปนะคะก็จะได้ลุคแกลมอีกแบบหนึ่งนะซึ่งเราคิดว่าพาเลตเนี้ยตอนแรกเราดูในพาเลตแล้วเรารู้สึกแบบเออโอเคอะแต่ว่าพอเอาลงมาสวัสด์จริงๆสวยอีก2ชิ้นนะคะ1ชิ้นจากชองเทคาวนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นตัวลิปจากแจกัวคอลเลกชันอันนี้สี p a s ต์ฟลอร่นะคะเดี๋ยวสวอชตรงนี้เลยสีแบบออกมอวี่พีกมากกว่าไม่ได้ม่วงเท่าไหร่นะแต่โอเคมันจะเป็นแบบนูตที่คูลโทนกว่าฝั่งที่เป็นคูเกอรนิดหนึ่งนะคะเรารู้สึกว่าอันนี้ยก็ไปด้วยกันได้ดีเนี่ยพอสวอชรวมกันแล้วอะมันดูแบบเข้ากันไปหมดเลยและสุดท้ายคะ่ะอายไลเนอร์สีเดียวกันนะคะเบอร์นหนึ่งสีดาสนิทจากเดซิกนั่นเองนะคะเดี๋ยวสวอชใกล้ๆกันเนาะจะได้รู้ว่าครีเอทเป็นลุคได้แบบนี้เลยนะคะนี่คะ่ะคุณผู้ชมก็จะได้ แก้มปาปากในสีโทนที่เก็ตอลองไปด้วยกันสวยงามแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็น b e a t Up Summer Set ็เซตที่3นั่นเองค่ะ Beat u p s u m m e r Set เซตที่4นะคะเริ่มกันด้วยชองทคาวเหมือนเดิมค่ะปัดแก้มนะคะสีสุดท้ายอันนี้จะเป็นน้องม้านะฮะอันนี้คือสีที่ชื่อว่า Joy นั่นเองนะคะอันนี้ชมพูสุดในเพื่อนทั้งหมดเลยว่าไปาน,นี่ค่ะนี่คือสี Joy นะคะก็จะเป็นชมพูที่แบบชัดอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมคือออกแบบ เป็นชมพูเข้มนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าทําไมเพราะว่าตามันเบานะคะมีความแบบสีเบาเพราะฉะนั้นเนี่ยสีปากสีแก้มก็จะจัดจ้านขึ้นมาได้อีกนิดหนึ่งนะคะลิปจากชองเทอร์คาวนะคะเป็นคอลเลคชั่นคูเกอร์เนาะเพราะฉะนั้นก็จะนุูตๆหน่อยค่ะอันนี้สีที่ชื่อว่าย a ร์โรนะคะยอร์โจะออกแบบหวานๆใสๆนิดหนึ่งเป็นนูตที่แบบสายละมุนสวยเนี่ยดูดูด,ดูชมพูกุกเกอ่าจะไม่ได้ตุ่นเท่าอีกสีหนึ่งนะคะที่เป็น รุ่นของเสือคูเกอร์เหมือนกันนะคะอันนี้จะเบาๆหน่อยอุ้ยสีนี้สวยนะเป็น everyday color ได้สบายๆเลยนะคะชิ้นที่3นะคะมาจากลากะนั่นเองนะคะก็เป็นตัวทิ้นเนาะ <S <S อันนี้เป็นสีคาเฟอีนโรสเบอร์1 2 0ค่ะลากะคาเฟอีนโรสนะคะจะเป็นสีออกแบบน้ำตาลตุ่นๆหน่อยนะคะเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงใครที่ชอบทาปากสไตล์แบบสีแบบออกกาแฟกาแฟนิดๆนะคะมีความเจือน้ำตาลเข้ามาอะไรเงี้ยน่าจะชอบอันนี้และนี่ค่ะสิ่งสุดท้าย ดิฉันคิดว่าคุณจะต้องประทับใจเหมือนดิฉันแน่นอนอันนี้ค่ะจาก Day ซ e กนะคะ y s e e ก Shadow Palette สี Sunset m o o l ีนะคะอันนี้จะออกแบบชมพูสวยๆใสๆคือพาเลตของเดซ e กนะคะจะมีความแบบสีบางๆเป็นเวลเบาๆนะคะแต่ว่าละมุนมากเดี๋ยวเราจะมาสวอชบางสีที่แบบมันน่าจะจับใจคุณผู้ชมจะบอกว่าเดซ e กนะความเด่นของเขาอยู่ที่พวกแบบกลิตเตอร์ต่างๆค่ะเพราะว่ามันเล่นสีได้สวยมากเลย แล้วก็สีแมท์เขาก็ดีนะคะอันนี้ก็จะมีความละมุนมากคุณผู้ชมแล้วก็กลิตเตอร์ก็คือว้าวสวยเลยนะคะใครที่ชอบอยากจะแต่งหน้าสไตล์เกาหลีนะคะพาเลต d a เดซ e k นี่ไม่ผิดหวังเลยจริงๆนะคะแล้วโทนสีอันนี้นะคะก็เป็นโทนสีที่แบบกําลังมากําลังฮิตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนะคะอยากจะได้อายแชโดว์ของเดซ e k ไปนะคะอย่าซื้อเดียเดียวๆค่ะซื้อจากเซตคุ้มกว่านั่นเองนะคะเซตที่4นี้ก็จะได้ลุคแบบสาวหวานวันไหนอยากหวานหน่อยก็ทาลิปชอเธอค ะะวันไหนอยากจะให้มันแบบเรี้ยวขึ้นมานะคะก็ทาลิปของตัวที่เป็นหลากะนะคะก็จะได้ลุกที่เข้มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ4ี่เซตที่เลือกมาให้นะคะกับ beat up summer set จาก first e t r นั่นเองนะคะที่เรียกว,ว่าในแต่ละเซตนะคะก็มีของเด็ดของเด่นแตกต่างกันไปนะคะที่สำคัญถ้าซื้อเป็นเซตแบบนี้ซึ่ง limited edition มีแค่100ร้อยเซตเท่านั้นคุณจะได้ส่วนลดไปมากกว่าพันบาทเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าของในถุงเนี่ยรว รวมกันแล้วนะคะตามที่ขึ้นราคาให้นะคุณจะเห็นอยู่ว่าแต่ละถุงแต่ละถุงเนี่ยมัน5000กว่าบาทแต่ว่าทางเฟิร์สเตอร์นะคะเขาจัดมาให้ในราคา4 0 0 0บาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโปรนี้นะคะไม่อยากให้คุณพลาดเลยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะคะหรือจนกว่าของจะหมดอันนี้ต้องเขียนไว้ก่อนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันหมดตั้งแต่แบบ 4- 5หวันแรกนะคะยังไงก็ต้องไปสู้กันสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้อย่างที่บอกไปขออนุญาตย้ำเนาะเดี๋ยวไปหากันออนไลน์แล้วจะลาบากนะคะไม่มีออนไลน์นะคะมีแค่ที่ หน้าร้านนะคะเฟ r ร์สเตอร์สาขาคิงพาวเวอร์มหานครแล้วก็สยามสแควร์ซอยเเท่านั้นซึ่งคนที่จะซื้อได้นะคะก็ต้องมีใบเสร็จของเฟ r ร์สเตอร์มาก่อนก็คือต้องเคยซื้อผลิตภัณฑ์จากเฟิร์สเตอร์มานะคะแล้วก็สามารถที่จะเอามาแลกซื้อเซ็ตเหล่านี้ได้นั่นเองค่ะยังไม่หมดนะคะเขามีสเปเชียลกิฟต์ให้ด้วยนะคะเป็นของพิเศษสําหรับคนที่ซื้อ Beat Up s ั m เ r อ Set ็เท่านั้นนะคะเป็นกระเป๋าที่ดีไซน์โดย g i v e m มี u s e u m นั่นเองนะคะอันนี้มีจํานวนจํากัดมากๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบไปอป เซตเหล่านี้กันก่อนนะคะถึงจะได้สเปเชียลกิฟต์ไปค่ะเรียกว่าให้คุณได้ปรับลุกกันรับซัมเมอร์นะคะในราคาที่ประหยัดพิเศษนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครชอบเซตไหนนะคะก็บอกกันมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะมุมจะได้รู้ว่าตอนนี้เทรนดคุณผู้ชมสไตล์คุณผู้ชมของมุมเลยเนี่ยนะคะไปประมาณสีโทนไหนอะไรยังไงหรือว่าอยากจะให้ครเอทลุกนะคะจากสิ่งที่แนะนําไปเนี่ยอันไหนนะคะก็ชี้เป้ามาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนั่นเองนะคะแล้วก็รีบไปช้อปปิ้งกันไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่ทัน แล้วก็ไม่ได้ความประหยัดไปนะจ๊ะยังไงติดตามกันนะคะว่าคลิปหน้าเราจะมาพูดเรื่องอะไรกันในช่องนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ enjoy shopping